คุณผู้ชมครับเมนูจานเดียวที่มันอยู่คู่กับคนไทยแล้วดังไกลระดับโลกเนี่ยก็ต้องเป็นเมนูนี้เลยนะครับผัดไทยกุ้งสดตั้งอยู่ในลิสต์แน่นอนคุณผู้ชมครับซอสผัดไทยเข้มข้นเคี่ยวด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาผัดคลุกเคล้ากับเครื่องต่างๆใส่กุ้งตัวโตๆนะคุณผู้ชมรสชาติต้องเข้มข้นกลมกล่อมสุดๆแต่ถ้าอยากให้อร่อยถูกใจแบบใส่ใจสุขภาพนะคุณผู้ชมคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมีเคล็ดลับในการทำผัดไทยกุ้งสดแบบลดโซเดียมมาฝากคุณผู้ชมนะครับรออาจารย์ถามถึงผัดไทยมานานแล้วค่ะเพราะว่าลูกปลามีสูตรเด็ดใช้แค่ซอสผัดไทยตัวเดียวจบไม่ต้องปรุงเพิ่มรับรองว่าอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าโซเดียมลดลงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าทำยังไงในการทำซอสผัดไทยเราจะผัดหอมแดงกับน้ำมันพืชจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกซอสมะเขือเทศตามด้วยน้ำเปล่าน้ำปลาและไอโนโมโตะค่ะจากนั้นนำไปปั่นจนเนียนละเอียดและนำไปเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นพักให้เย็นแล้วเก็บไว้เป็นซอสผัดไทยติดตู้เย็นได้เลยค่ะสูตรนี้สามารถผัดได้ถึง6จานเลยนะคะขั้นตอนการผัดก็มีเคล็ดลับเหมือนกันค่ะก่อนอื่นให้จี่กุ้งจนขึ้นสีน้ำตาลแล้วมาพักไว้ก่อนกุ้งจะน่ากินและไม่สุกจนเกินไปจากนั้นมาตั้งกระทะผัดหอมแดงกับน้ำมันจนหอมตามด้วยใช้โป๊หวานและกุ้งแห้งลูกปลาแนะนำให้ใช้เป็นกุ้งแห้งฝอยตัวเล็กๆนะคะจะอร่อยกว่าเพราะว่าทำให้อูมามิกระจายไปทั่วจานเลยค่ะต่อด้วยเต้าหู้เหลืองหั่นชิ้นเล็กผัดพอให้เข้ากันใส่เส้นจานและน้ำลงไปผัดต่อจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยซอสผัดไทยที่เตรียมไว้โดยไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะคะผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ยีพอเข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายหั่นท่อนผัดจนเข้ากันดีแล้วโปะกุ้งไว้ด้านบนน่ากินมากๆเลยค่ะทำให้ลดโซเดียมได้ถึง 21% เลยนะคะอาจารย์จากผัดไทยสูตรปกติมีปริมาณโซเดียมมากถึง 2,000 มิลลิกรัมลดเหลือเพียงแค่ 1,500 มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะอาจารย์ลองไปทำตามดูนะคะมั่นใจครับคุณผู้ชมครับว่าผัดไทยกุ้งสดสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งนึงและเติมอายิโนโมโตะลงไปช่วยเพิ่มรสชาติให้ผัดไทยกุ้งสดจานนี้นะครับน่ารับประทานและเป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจผัดไทยกุ้งสดสูตรนี้สามารถเข้าไปดูสูตรได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับรับรองอร่อยเหมือนเดิมเย็นนี้คงต้องจัดผัดไทยสักจานแล้วแหละคุณผู้ชม